แล้วเวลาเราแสดงเสร็จกรุณาถอดรองเท้าคนนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวให้ทุกคนจินตนาการว่าถอดรองเท้าอันสงสารนี้ด้วยก่อนแล้วกลับมาใส่รองเท้าตัวเองนะคะคนที่จะอยู่กับครูเมย์นะคะในการตีโจทย์ของวันนี้คือแพรวาV24 V3 V1 V6 V21 การตีความเพลงมีความสำคัญยังไงนักร้องเพลงทุกเพลงคือมันมีคนเขียนเพลงนะคะแล้วเขาก็จะตีในความหมายของเขาแต่เมย์ก็เลยอยากให้เด็กตีในความหมายของเด็กเพราะว่าถ้าเขารู้สึกว่าประโยคนี้มันโดนกับเขาอย่างไรเขาจะสื่อมันออกได้ง่ายขึ้นนะคะการตีความนอกจากจะฟังรู้เรื่องมากขึ้นแต่ฟังแล้วได้อารมณ์มากขึ้นสุนทรีมากขึ้นเวลาที่ไม่มีใครได้จะนอนมองดูรูปถ่ายกอดหมอนใบเดิมที่เธอเคยนอนวันนั้นแต่ฉันตั้งใจเก็บมันอยู่ดังเดิมอย่างนี้ไปจนตายแม้ว่าผมได้เพลงอโรมาครับเพลงของพี่บีพีรพัฒน์ครับก็เนื้อหาเพลงค่อนข้างออกแนวใช้จินตนาการสูงนะครับแบบเหมือนทำเพ้ออยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยแบบจากมอนใบเดิมที่เราต่างเคยร่วมฝันแค่ได้คิดถึงกันก็สุขใจกลิ่นของความรักกลิ่นของความรักไม่เคยจะจางหายไปถึงแม้วันเวลามันจะนานสักเท่าไรก็มีเธอไม่รักใครกลิ่นของความรักกลิ่นจินตนาการถึงคนรักเก่าอะไรเงี้ยครับคนที่อยู่ข้างนอกอะไรเงี้ยครับแล้วก็พยายามนึกแล้วก็เหมือนคิดถึงเขาอะไรอย่างเงี้ยโดยเหมือนมีเขามาอยู่ข้างๆนะคะจะเป็นคนที่มีเสียงหวานนะคะแต่คราวนี้บางสิ่งที่มันต้องเน้นเธอต้องเน้นเพราะถ้าเธอหวานไปทั้งหมดมันเลียดทุกครั้งมีงองงูนะคะใครนะคะรูปถ่ายยอยักษ์อันนี้ครับนะคะอย่าลืมจะซึ้งได้ซึ้งแต่ต้องสื่อให้ได้นะเราต้องเน้นในสิ่งที่มันอยู่ดังเดิมนะคะบนเตียงนะอะไรที่ควรเน้นก็ควรอาใหม่ขอใหม่ทุกครั้งเวลาที่ไม่มีใครได้แต่นอนมองดูรูปถ่ายกอดหมอนใบเดิมที่เธอเคยนอนวันนั้นไม่ใช่เพียงแค่ไหลไว้ซบอิงแต่เธอคือที่พักพิงที่สุดท้ายไม่ได้หวังแค่เพียงมาเพื่อฝากหัวใจแต่จะฝากชีวิตไว้กับเธอโปรมันหมายความว่าอะไรเขากำลังบอกอะไรอย่างเวลาเราอ่านมาแล้วปุ๊บเรามีความรู้สึกว่าเพลงนี้กำลังจะบอกอะไรเหมือนเขากำลังแบบจะตีตัวออกห่างจากเราอะค่ะเหมือนเขากำลังจะไปจากเราเหมือนแบบเขาแบบเราทำตัวให้เขาแบบน่ารำคาญเราไปยุ่งกับเขามากเกินไปหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเราก็พยายามจะรั้งเขาไว้เพราะว่าจะบอกให้เขาอยู่เพราะว่าเธอก็คือที่พึ่งสุดท้ายของเราก็คือเหมือนแบบคือเรารักเขามากเลยเนี่ยถ้าเกิดเปรียบเสมือนเป็นเหตุการณ์นะให้มองง่ายๆเวลาตีความใช้วิธีของครูเองนะไม่รู้ครูจะใช้ยังไงนะแต่ครูจะมองว่าเรื่องทั้งหมดของมนุษย์เนี่ยมันจะมีทั้งอดีตปัจจุบันแล้วก็อนาคตวันนี้เราก็เล่นเรื่องถึงเอ็กซ์ไซส์พวกอินเนอร์นะคะอินเนอร์คือความรู้สึกข้างในแล้วก็ให้มันเอาออกมาข้างนอกโดยที่เราได้แจกโจทย์เหมือนกับว่ามีโค้ชคนหนึ่งเนี่ยคอยพูดนะคะพูดแล้วก็พาให้คนที่เล่นเอ็กซ์ไซส์เนี่ยคิดตามจินตนาการตามไปเรื่อยๆเมื่อเรามี3จุดปุ๊บเราจะมามองว่าไอ้ตรงเนี้ยร้องตรงเนี้ยเราอยู่ตรงไหนเราอยู่กับปัจจุบันนั่นคือเรากำลังกระทำใช่ป่ะเรากำลังกระทำนั่นคือการอ้อนวอนกำลังบอกกล่าวนั่นหมายความว่ามันต้องเกิดอะไรขึ้นเราถึงทำแบบนี้จนกระทั่งถึงจุดหนึ่งที่มันเป็นจุดพีคไฮไลท์เนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของที่ทำให้นักแสดงแต่ละคนหรือว่าเด็กๆแต่ละคนเนี่ย
ได้รู้ถึงความรู้สึกจริงๆของเขาข้างในอยากให้เธออยู่อยากให้เธออยู่กับยอเพราะฉะนั้นทุกอาจเป็นเพราะฉันทำตัวน่ารำคาญอาจเป็นเพราะว่าฉันเนี่ยเป็นคนแบบเนี้ยเป็นคนอย่างเราอย่างเงี้ยนั่นหมายความว่าเราก็ต้องรู้ตัวเองด้วยว่าเราเป็นคนน่ารำคาญค่ะจ้าอาบาดจ้าแหมถ้าแม่ดูอยู่เนี่ยร้อนหมดแล้วเนี่ยเพิ่งจะรู้ว่าฉันมีเธอมานานขนาดนี้แต่เมื่อลองมานึกย้อนไปวันที่ร้ายหรือวันที่ดีวันที่ร้ายวันที่ร้ายหรือวันที่ดีก็หันไปเจอเธออยู่ข้างๆเรื่อยมาเคยไหมที่โดนแม่ด่าแล้วแบบใจไม่เข้าใจเลยเข้าใจอะไรมาก จะขัดแย้งตลอดจะขัดแย้งตลอดจะขัดทั้งๆที่ตัวเองผิดเคยมีไหมทะเลาะกับเพื่อนแล้วแบบว่าเคยมีปัญหากับเพื่อนแล้วตอนนี้เพื่อนไม่อยู่แล้วอ่ะเคยโกรธกับใครแล้วเขาทิ้งเราไปไหมอ่ะวีคนี้แพ้ได้เพลงของเธอค่ะของพี่ปานธนพรคือมันจะเป็นเพลงเกี่ยวกับประมาณว่าแบบถ้าสมมติแบบไม่มีเธอในวันนั้นก็คงไม่มีฉันในวันนี้อะไรเงี้ยพี่หนูก็เลยนึกถึงแม่อ่ะก็แค่คนพื้นๆคนหนึ่งที่ไม่ซึ้งไม่เห็นสำคัญไม่เคยนึกวันนี้จะมีรางวัลจากฟากฟ้ารางวัลจากฟากฟ้าของหนูคือคือแม่ก็นึกถึงแม่เลยแล้วมันได้ฟีลมากพี่ถ้านึกถึงแม่แต่ว่าคือแบบแพงร้องแล้วแบบมันยังเศร้าอยู่แล้วเอาไปถามครูเล็กครูเล็กก็บอกก็ฟีลแบบนั้นเลยอย่างที่แพ้เข้าใจเลยมันคือตรงเลยอะพี่คือแบบคือเพราะมีเธอชีวิตฉันถึงแบบได้มาถึงขนาดนี้อะไรเงี้ยถ้าคือแบบไม่มีเธอในวันนั้นก็คงแบบไม่มีแพ้ในวันนี้อะไรเงี้ยค่ะมันโดนเนาะมันโดนกับเราตอนเนี้ยเวลาเพลงเราจะพูดถึงใครสักคนถ้ามันจะร้องไห้ก็ตอนนี้คือเวลาซ้อมให้มันออกมาให้หมดเวลาถึงเวลาจริงแล้วเราซึ้งจริงๆเรารู้สึกจริงๆแต่มันไม่ร้องนะคะเป็นนักร้องเนี่ยร้องให้ไม่ร้องวันนี้ตอนนี้ตีความเข้าใจก่อนเดี๋ยวเราจะมาเปอร์ฟอร์มกันอีกที There are times I find it hard to sleep at night We are living through such troubled timesAnd every child that reaches out for someone to hold. อันนี้หนูเข้าใจทุกอันได้ยังค่ะโอเคหนูมีความรู้สึกยังไงกับเพลงเหมือนกับว่าเพลงนี้ประมาณว่าบอกว่าเหมือนกับเคยผ่านความทุกข์ความโศกเศร้าอะไรมาอะค่ะแล้วก็วันหนึ่งก็ยืนขึ้นได้แล้วก็นอกจากตัวเองจะมีกำลังใจขึ้นแล้วก็ยังแบบให้แบบคนอื่นที่แบบหนูเคยมีความทุกข์ความโศกเศร้าเคยค่ะสิ่งที่ทุกข์ที่สุดสำหรับหนูเนี่ยถ้าเราได้จะเป็นเรื่องแฟนจะเป็นเรื่องครอบครัวจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามบางคนปากกาหายเป็นสิ่งที่ทุกข์สำหรับเขาสำหรับเพื่อนที่แบบเคยเสียใจอะไรเงี้ยที่สุดอะค่ะก็ ตอนครั้งแรกที่ เสียคุณย่าค่ะก็บอกว่าตอนนั้นยังเด็กมากแล้วเป็นครั้งแรกที่รู้สึกแบบเสียใจมากๆอะไรเงี้ยค่ะแบบไปกับเสียอะไรไปแล้วแบบมันไม่มีเหมือนเจอปัญหาแล้วแบบแก้อะไรไม่ได้แบบเดินทางตันอะรู้จักใช่แบบเอากลับคืนมาไม่ได้ค่ะสำหรับวีคนี้นะคะจะได้เพลง Stand Up For Love นะคะก็เป็นเพลงที่ประมาณว่าให้กำลังใจอะไรเงี้ยค่ะสำหรับคนที่แบบล้มหรือท้อหรืออะไรก็ตามค่ะ And how can I pretend that I don't know what's going on when every second and every minute another soul is gone เราแปลว่าเหมือนว่าเราจะมานั่งโกหกตัวเองได้ยังไงว่าไม่มีอะไรมันไม่มีอะไรเสียในเมื่อในทุกนาทีในทุกวินาทีกำลังจะมีโซลก็คือวิญญาณใครสักคนหนึ่งที่จับเราไปอาจจะเป็นคนอาจจะเป็นความรู้สึกอาจจะเป็นโมเมนต์ใดโมเมนต์หนึ่งนะคะ And I believe that in my life I will see an end to hopelessness เข้าใจค่ะฮะเหรอก็เพลงนี้ก็จริงๆก็แบบว่าอยากจะร้องให้กับทุกๆคนเลยค่ะโดยเฉพาะเพื่อนๆที่ออกไปแล้วทั้งหมดนะคะ8คนก็อาจจะแบบว่าบอกเขาว่าแบบให้สู้ต่อไปอะไรเงี้ยค่ะก็ให้แบบสู้ไปด้วยกันแล้วก็
ให้กำลังใจเขาอะค่ะแล้วก็อยากให้เขาอย่าท้อเพราะว่าแบบอนาคตก็ไม่ได้จบแค่การที่ออกจากบ้านไปอะค่ะก็รู้สึกว่าเพลงนี้แล้วก็ดีที่ได้เพลงนี้ค่ะเพราะว่าเป็นเพลงที่เหมือนกับให้กำลังใจคนอื่นด้วยก็เป็นเพลงที่ชอบด้วยค่ะแล้วเราเคยเจอความทุกข์เนาะแต่ว่าด้วยความทุกข์ของเราค่ะเรามันก็ยังมีความสุขเนาะชีวิตแม้มันชีวิตหนึ่งแม้มันจะหยุดแต่ชีวิตของหนูยังต้องดำเนินต่อไปหนูยังต้อง stand up for love เราต้องไม่ต้องบอกให้คนอื่น stand up for love แต่หนูอะ stand up ในตัวหนูสัมผัสทุกโมเมนต์ทุกอารมณ์ของเหล่าว่าที่นักล่าฝันได้ใน True Moments Daily Highlightกับปฏิบัติการล่าฝัน24ชั่วโมง True Academy Fantasia Season 8